นี่นักก๋วยเตี๋ยวดาดาในระหว่างเบรกไปเมนูนี้คืออะไรคะพี่น้องนี่คืออะไรคะเป็นเส้นเล็กทรงเครื่องซีฟู้ดค่ะนี่ทั้งหมดนี้เลยเท่าไหร่คืออันนี้จริงๆอ่ะยังไม่ได้ประเมินเป็นราคาอันนี้น่าจะแพงเพราะยังไม่มีใครสั่ง2อันบนกันเพราะมันมีทั้งปูและกั้งถูกป่ะเออมันแล้วแต่คนบางคนบอกว่าอยากจะเอาไก่ย่างจะเอาท็อปปิ้งเป็นคอหมูย่างหรือว่าจะอะไรก็แต่คือสิริรวมแล้วเนี่ยก็คือโปรโมชั่นราคาแล้วก็มีให้อย่างที่บอกนะครับว่าจะเป็นปูเนี่ยก็อยู่ที่150 180หรือจะเป็นกั้ง299หรือว่าเป็น lobster ก็เป็น699แต่ทั้งหมดทั้งมวลก๋วยเตี๋ยวทั่วไปก็50บาท50บาทใช่พี่น้องจ๋าเห็นบอกว่าเกี๊ยวจนถึงทุกวันนี้แม่ยังไม่ยอมให้ใครทำเลยแม่จะเป็นคนห่อเกี๊ยวเองใช่ครับแม่อายุ78ทุกวันนี้แม่ก็ห่อเกี๊ยวเองแม่ห่อเกี๊ยวเองแล้วแม่ก็นั่งคุมตังค์สวยใหญ่ไม่พอไม่ชอบโอ้แม่คนห่อหลังไม่มีใครช่วยคุณย่าห่อแล้วมึงไม่ลูกคือเขาไม่อนุญาตไงเพราะแม่ต้องการคือแม่สาเหตุที่แบบว่าไม่ได้ไปเปิดร้านเปิดสาขาที่อื่นเพราะแม่บอกว่าถ้าเกิดไปทำที่อื่นแล้วมันไม่ได้แบบเหมือนที่แม่ทำอ่ะเดี๋ยวจะเสียชื่อแล้วแม่ก็ไม่ถ่ายทอดวิชาให้ด้วยก็ถ่ายให้ลูกไงแต่ไม่ให้ไปทำที่อื่นคือเขาอยากจะควบอะไรเขาอยากจะควบคุมแล้วก็ต้องไปจ้างคนอื่นทำใช่ไหมจ้างลูกน้องมาทำมันก็จะความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวมันจะแตกต่างใส่ใจก็ไม่เท่ากับเจ้าของใส่ใจเนี่ยเราตั้งใจทำอ่ะมันจะอร่อยกว่าที่ให้คนงานหรือลูกน้องทำนะจริงคุณก็มาดูหน่อยเขาบอกว่าวันนี้คนที่มาร้านคุณนี่เขาบอกปูดองคุณนี่มันอร่อยเหลือเกินใช่ครับดูดิไข่เต็มๆเลยก็บอกแล้วไงเราขายเอาหน้าเราแบบว่าไม่ได้ขายเอาเงินนะครับอย่างนี้ปูไข่ดองเราเอาตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็สูตรน้ำจิ้มเราเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะอันนี้จากขลุงนะครับจังหวัดจันทบุรีจากขลุงจากจันทบุรีเพราะพี่เขยอยู่ขลุงแล้วกั้งนี่คือสดๆเลยนะสดมากนะสดมากไหมก็มาเพิ่งมาจากจันทบุรีแล้วคอหมูย่างก็เป็นสูตรของคุณอ่ะใช่ครับคอหมูย่างเป็นสูตรของบ้านคุณยังไงฮะก็คือแบบว่าทุกอย่างเนี่ยคอหมูย่างเนี่ยนะตัวชิ้นคอมันจะมีแค่เส้นเดียวเราไม่ใช่คอเทียมนะเป็นคอจริงแล้วเนี่ยหมักด้วยสูตรของเราแล้วก็ย่างกริลแบบร้อนๆเพราะเรามีเตาพิเศษที่แบบเตาที่แบบสามารถให้กรอบนอกแล้วนุ่มในคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราคิดไปตั้งแต่ถ่านอะเรายังใช้ถ่านไม้อะย่างเลยอะไม้จริงเหรอไก่ย่างก็เป็นไก่ย่างก็เป็นครับเราทำทุกอย่างเนี่ยด้วยความตั้งใจเพราะเราถือว่าเราเติบโตมาจากครอบครัวค้าขายแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าเราต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของแม่แม่กันนั่นเองครับจริงธุรกิจอื่นคุณก็มีอยู่แล้วก็ทำแบบว่าอย่างที่รู้ๆกันอะความงงความขายครีมขายเกลือเลยนู่นนี่นั่นครับแต่อันนี้ก็คือว่าพี่ชายก็ต้องขอบคุณพี่ชายด้วยเพราะเป็นผู้ที่พี่ก้องเนี่ยเป็นผู้ที่ตื่นตีสี่ตีห้าทุกวันแทนแม่เพราะแต่ก่อน40กว่าปีแม่ต้องตื่นแต่ตอนนี้พี่ชายการบุญต้องตื่นแล้วใครจะตื่นยังไงก็ต้องสืบทอดของพ่อของแม่เราเนาะพี่ก้อฝากร้านดิลิเวอรี่ส่งด้วยไหมให้มีไลน์มงไลน์อะไรไหมฮะมีไลน์แมนครับมีวงในเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่เลยที่อยู่หน้าจอเฟซบุ๊กนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกใบโกธีรศักดิ์หรือ Line @ นกเรสเตอรองมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าหรือโทรนะครับ0896998787นะครับเบอร์มือถือพี่ก้องเลยก็ติดต่อจะไปแบบว่าแคทเทอริ่งไปออกเอาท์ดอร์หรือว่าจัดงานอีเวนต์อะไรอ่ะได้หมดยินดีรับใช้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากเจอกันแบบตัวเป็นๆ 8:00 นถึง 4:00 นพระราม9ซอย51นะครับแถวๆเดินไนนี่เองเข้าไปในซอย100เมตรขวามือเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกข้างๆเป็นโคดิเพรสเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับห้องยังว่างอยู่สามารถจะเช่าห้องได้แล้วลงมากินก๋วยเตี๋ยวอีกทีนึงก็ได้หรือถ้าเกิดชอบสุดท้ายจะซื้อครีมก็ Line @cory k o r y มีเครื่องหมายด้านหน้าขอบคุณแต่แน่นอนนี่ถือว่าเป็นตำนานของก๋วยเตี๋ยวไก่ครับนี่คือรุ่นหลานแล้วว่าหลานแล้วขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากคุณนะครับขอบคุณครับมากเลยขอบคุณครับเป็นตำนานของก๋วยเตี๋ยวไก่จริงๆครับท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ